ดีค่ะนักศึกษาการทดลองวันนี้จะเป็นเรื่องของกรดเบสซึ่งมีใช้มากในชีวิตประจำวันทั้งที่ใช้รับประทานหรือใช้ในสาธารณูปโภคดังนั้นถ้าเรียนรู้แล้วนักศึกษาต้องแยกแยะได้ว่าสารใดเป็นกรดสารใดเป็นเบสนอกจากนี้นักศึกษายังต้องจับประเด็นให้ได้ว่าสารนั้นเป็นกรดแก่หรือกรดอ่อนถ้าเป็นเบสแก่หรือเบสอ่อนเพราะว่าการคำนวณจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการทดลองวันนี้จะไม่ยากและก็ไม่มากด้วยแต่นักศึกษาจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าทำไปเพื่ออะไรและเพื่อใช้หาอะไรหากนักศึกษาไม่เข้าใจและพยายามจะจดจำมันก็จะไม่ช่วยทำให้การเรียนเนื้อหาทางทฤษฎีประสบความสำเร็จไปได้และอีกอย่างหนึ่งจะเกิดปัญหาในการต่อยอดเข้าสู่ชั้นปีสูงขึ้นนะสารที่สนใจจะเป็นกรดหรือเป็นเบสก็จะพิสูจน์ได้จากสารนิยามนี้เมื่อดูรายละเอียดของความหมายของนิยามนี้นักศึกษาควรวิเคราะห์ได้แล้วว่าความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างนิยามของอาริเนียสกับบรอนเซตลาวลี่เป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นความเหมือนก็คือกรดนี้ให้โปรตอนเหมือนกันอย่างไรก็ตามกรดบางชนิดไม่มีความจำเป็นต้องละลายน้ำก็มีความเป็นกรดก็คือให้โปรตอนได้หรือเบสบางชนิดไม่ได้ให้ OH หรือไฮดรอกไซด์ไอออนก็เป็นเบสได้ส่วนนิยามของลีวิสก็จะกล่าวถึงการให้และการรับคู่อิเล็กตรอนที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามองไม่เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายของโปรตอนหรือไฮดรอกไซด์แต่ก็พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นกรดหรือเบสไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของใครต้องสามารถอธิบายสมการการแตกตัวอย่างนี้ได้จากสมการนี้จะเห็นว่าเมื่อเรามองผลิตภัณฑ์ก็ได้เราก็จะพบว่าไฮโดรคลอริกนี้เป็นกรดนะคะให้โปรตอนกับน้ำเพราะฉะนั้นน้ำนอกจากจะทำตัวเป็นตัวทำละลายแล้วยังทำหน้าที่เป็นเบสด้วยเมื่อนำแอมโมเนียตัวนี้ค่ะมาละลายน้ำได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้สังเกตว่าการทดลองนี้น้ำจะทำหน้าที่เป็นกรดเพราะให้โปรตอนแก่แอมโมเนียได้เป็นแอมโมเนียมเพราะฉะนั้นเบสก็คือตัวแอมโมเนียดังนั้นใน2ปฏิกิริยานี้เราสามารถบอกได้ว่าสารตัวใดเป็นกรดสารตัวใดเป็นเบสและเราก็ยังสรุปได้ว่าน้ำมีสมบัติเป็นกรดก็ได้เป็นเบสก็ได้มันก็จะมีคำใหม่เกิดขึ้นมาว่าสารใดก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกรดทั้งเบสเราจะเรียกสารนั้นว่าแอมโฟโทลิกหรือแอมฟิโปติกกรดแก่กับเบสแก่จะแตกตัวได้สมบูรณ์ก็คือ 100% นักศึกษาส่วนใหญ่จะจำได้ว่ามันมีการแตกตัว 100% แต่ไม่เข้าใจว่ามันแตกตัวให้อะไรและสื่อความหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเข้าใจลึกขึ้นว่ากรดแก่นี้แตกตัวให้โปรตอนหรือไฮโดรเนียมไอออนสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์หมายความว่าสมมุติว่าเราเริ่มจากกรดไฮโดรคลอริกนี้ 0.1 โมลาร์มันก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออน 0.1 โมลาร์เช่นเดียวกันส่วนเบสนี้ก็จะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ 100% ตรงนี้ถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ไฮดรอกไซด์ก็จะมีความเข้มข้น 0.01 โมลาร์เช่นเดียวกันตารางนี้ให้เห็นถึงกรดแก่และเบสแก่ให้สังเกตว่าถ้าเป็นเบสแก่มักจะเป็นไฮดรอกไซด์ของธาตุหมู่1และหมู่2เพราะฉะนั้นตอนนี้เราคงเรียนรู้ได้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเบสแก่ต้องมีไฮดรอกไซด์แล้วก็เป็นของธาตุหมู่1หรือหมู่2ส่วนกรดมีหลายตัวที่นักศึกษาควรเขียน
สูตรและก็เขียนชื่อได้ตัวแรกก็คือกรดไฮโดรคลอริกตัวต่อมาคือกรดไนตริกแล้วก็กรดซัลฟูริกเพราะว่าสารทั้ง3ตัวนี้เราจะใช้มากในห้องปฏิบัติการถ้าหากเป็นการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนมันเป็นการแตกตัวแบบไม่สมบูรณ์นั่นหมายความว่าเมื่อเกิดการละลายและแตกตัวแล้วจะเข้าสู่สภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นการคำนวณก็จะต้องคำนวณเชิงสมดุลเคมีซึ่งในที่สุดแล้วก็จะมีค่าคงที่การแตกตัวของกรดและค่าคงที่การแตกตัวของเบสและก็คำนวณต่อไปถ้าหากเรื่องนี้นักศึกษาเพิ่งเรียนแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูต่อไปอาจจะเข้าใจมากขึ้นต่อไปจะขอกล่าวถึงเรื่องการวัด pH ของสารละลายซึ่งเมนหลักวันนี้จะให้นักศึกษาวัด pH ของสารละลายซึ่งเมื่อเราวัด pH ได้แล้วเราก็จะสามารถคำนวณหาไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายได้อีกในหนึ่งถ้าเรามีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเราก็จะหา pH ของสารละลายได้โดยการคำนวณตามสูตรนี้สูตรแรกก็คือการหา pH ถ้าหากเรามีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเราก็จะได้ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนส่วน pOH ก็เป็นลบล็อกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนสังเกตว่าความเข้มข้นมีหน่วยเป็นโมลาร์หรือโมลต่อลิตรก็คิดว่านักศึกษาก็ยังไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ไว้ว่าตรงไหนบ้างที่เราไม่เข้าใจแล้วก็พยายามทำให้เข้าใจเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานต่อมาเราจะกล่าวถึงเรื่องการวัด pH ของสารละลายอาจจะวัดได้จาก pH meter pH paper หรือทดสอบกับกระดาษลิตมาสและก็ทดสอบกับสารละลาย indicator ซึ่งเราจะใช้วิธีการไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความละเอียดของการวัดขนาดไหนแต่วันนี้นักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในการทดลองนี้เราก็จะใช้หลักการว่า 1. ขอให้ดูได้ว่าสารตัวนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสเมื่อเป็นกรดหรือเป็นเบสแล้วเป็นระบบแก่หรือระบบอ่อนซึ่งในแต่ละส่วนนี้ก็มีรายละเอียดลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็อาศัยการวัด pH ของสารละลายการทดลองมี4ตอนตอนที่1เป็นการวัดค่า pH ของสารละลายกรดเบสโดยใช้ pH paper indicator และก็ pH meter หลังจากที่เราวัดได้แล้วเราสามารถหาค่าการแตกตัวของกรดและของเบสและค่าคงที่การแตกตัวของกรดเบสนั้นได้การทดลองตอนที่2เป็นการวัด pH ของสารละลายเกลือพื้นฐานของเรื่องนี้ก็คือเกลือนั้นเกิดจากปฏิกิยาระหว่างกรดกับเบสและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกลือตัวนั้นได้จากกรดอ่อนหรือเบสอ่อนมันละลายน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิยาต่อเราเรียกว่าปฏิกิยาไฮโดรไลซิสซึ่งมีผลทำให้สารละลายเกลือนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นเบสด้วยการทดลองตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนซึ่งเป็นวิธีการที่2อันนี้เป็นวิธีการที่1วิธีการนี้เราจะใช้เทคนิคการไตรเตรดตอนสุดท้ายจะให้นักศึกษารู้จักสารละลายบัฟเฟอร์และสมบัติของสารละลายนี้การทดลองตอนที่1เป็นการหา pH ของสารละลาย4ตัวถ้านักศึกษาเดาได้ก็คงจะรู้แล้วว่าตัวแรกจะเป็นกรดแก่ตัวต่อมาโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นเบสแก่ส่วนอะซิติกตัวนี้ก็จะเป็นกรดอ่อนและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จะเป็นเบสอ่อนวิธีการของเราก็คือตรงนี้
ตารางอันนี้จะเป็นผังปฏิบัติการให้นักศึกษารับจากส่วนกลางได้เลยนะคะในแต่ละคอลัมน์นี้เราก็จะเติมกรดที่ความเข้มข้นต่างๆหรือเบสความเข้มข้นต่างๆจากนั้นในแต่ละแถวเช่นแถวแรกนี้เราก็จะนำกระดาษ pH มาสัมผัสกับสารละลายที่เราหยดไว้แล้วก็บันทึกสีของกระดาษ pH ในแถวที่2เราก็จะหยดเมทิเรตลงบนสารละลายที่หยดไว้และก็รายงานผลแถวที่3และที่4ก็ทำเช่นเดียวกันแต่ใช้ฟินาโพลีนกับโบรโมไทมอลบลูการทดลองตอนที่ 1.1 ก็สิ้นสุดมาการทดลองตอนที่ 1.2 เป็นการวัด pH ของสารละลายกรดเบสเหมือนเดิมเลยตัวเดิมเลยแต่เราจะใช้ pH meter แทนนะคะเพื่อให้การวัดตรงนี้สะดวกและกระทัดรัดและประหยัดด้วยแล้วก็จะใช้บิ๊กเกอร์ขนาด30 ml นะคะทั้งกรดและเบสเหล่านี้บางทีเจ้าหน้าที่อาจจะจัดไว้ให้แล้วเมื่อนักศึกษาไปที่ห้องปฏิบัติการในส่วนที่มี pH meter อยู่นะคะก็จะเห็นว่า probe ของ pH นี้มันก็จะจุ่มอยู่ในน้ำกลั่นนะคะข้างๆก็จะมีสารละลายที่เราจะวัดขวดน้ำกลั่นและก็บิ๊กเกอร์น้ำทิ้งเมื่อเราจะวัด pH เราก็จะยกแขนของpH meter ขึ้นมาเพื่อให้อิเล็กโทรดนั้นลอยขึ้นจากนั้นเราก็จะล้างอิเล็กโทรดโดยฉีดด้วยน้ำกลั่นแล้วก็ที่ปลายของอิเล็กโทรดด้วยจากนั้นซับอิเล็กโทรดให้แห้งและเราก็จะจุ่มอิเล็กโทรดนี้ลงในสารละลายที่เราจะวัดเมื่อวัดเสร็จแล้วเราก็จะทำการล้างอิเล็กโทรดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมอย่างที่ทำมาแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็สามารถจะวัดสารละลายตัวต่อไปแต่ถ้าหากว่าการวัดนี้สิ้นสุดแล้วหลังจากที่นักศึกษาล้างแล้วก็ให้เก็บอิเล็กโทรดนี้ลงในน้ำกันอีกทีเพราะฉะนั้นในตอนที่2หลังจากที่วัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่า pH ของสารละลายทุกตัวและทุกความเข้มข้นหลังจากได้ค่า pH แล้วเราก็เปลี่ยนจากค่า pH มาเป็นความเข้มข้นของโปรตอนเมื่อได้ความเข้มข้นโปรตอนแล้วเราก็จะคำนวณหาร้อยละของการแตกตัวจากร้อยละการแตกตัวนำไปสู่การหาคงค่าคงที่การแตกตัวของโปรตอนและเบสนั้นๆการทดลองตอนที่2ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเรามีเกลืออยู่3ชนิดและเราก็จะวัด pH โดยใช้ pH paper ในหัวข้อนี้ขอเปลี่ยนวิธีการทดลองนิดนึงโดยเราจะใช้ด้านหลังของผังปฏิบัติการนะคะแล้วหยดสารละลายเหล่านี้เป็น3หยดนะจากนั้นเราก็ใช้กระดาษ pH ไปสัมผัสแล้วก็สังเกตสีของกระดาษ pH ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการทดลองตอนที่2ต่อไปเป็นการทดลองตอนที่3การหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนในการทดลองนี้นักศึกษาจะได้ตัวอย่างของสารละลายกรดอ่อนคนกลุ่มละ1ขวดนะคะมีปริมาตร80ml ก่อนที่จะทำการทดลองอะไรต่อไปให้นักศึกษาแบ่งสารละลายอันนี้เป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นจะได้ส่วนละ40 ml ในขวดใบ1เราก็จะเติมฟีนอลฟทาลีน1หยดจากนั้นนำไปไตเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนกระทั่งสารละลายนั้นถึง end point ก็คือได้สีชมพูออกมาเมื่อได้สีชมพูแล้วเราก็บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไตเตรตหลังจากนั้นเราก็นำสารละลายนี้ไปเทผสมกับขวดแรกที่เราแบ่งเอาไว้สารละลายที่ได้นี้เราจะเรียกว่าสารละลายบัฟเฟอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงเรียกตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ในตอนที่4ค่ะ
ก็คือการทดสอบสารละลายบัฟเฟอร์นะคะโดยนำบิ๊กเกอร์มา6ใบ3ใบแรกก็จะเติมสารละลายบัฟเฟอร์บิ๊กเกอร์ละ25 ml ส่วนอีก3ใบเราจะเติมน้ำกลั่นบิ๊กเกอร์ละ25 ml แล้วเราก็เลเบลเอาไว้ว่าบิ๊กเกอร์ไหนเราจะเติมกรดบิ๊กเกอร์ไหนเราจะเติมเบสจากนั้นเราก็จะหยดกรด5หยดในบิ๊กเกอร์ที่เลเบลกรดและหยดเบส5หยดในบิ๊กเกอร์ที่เลเบลเป็นเบสตรงไหนที่เราหยดแล้วเราก็เขย่าให้เข้ากันจากนั้นเราก็ไปวัด pH เราก็จะได้คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างการทดลองน้อยมากแต่การคำนวณสำคัญมากเดี๋ยวดูกันต่อไปการคำนวณหรือสรุปผลการทดลองวันนี้สำคัญมากที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีมากขึ้นการทดลองตอนที่1ประกอบด้วยการวิเคราะห์2ตอนก็คือตอนที่ 1.1 จะเป็นการคำนวณค่า pH ของสารละลายทั้งกรดและเบสและกรดอ่อนเบสอ่อนกรดแก่เบสแก่คำนวณหมดเลยและตอนที่2เราจะหาค่าการแตกตัวของกรดข้างบนและหาค่า Ka เป็นวิธีการที่1ซึ่งวิธีการนี้เราจะใช้ pH ที่รายงานมาจาก pH meter เท่านั้นตอนที่2เราก็จะคำนวณหา pH ของสารละลายเกลือตามหลักของปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือนั้นๆเดี๋ยวดูกันต่อไปว่ามันแปลว่าอะไรการทดลองตอนที่3ก็จะเป็นการคำนวณหาค่า Ka วิธีที่2นั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบว่า Ka ที่ได้ทั้ง2วิธีนี้มีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่โดยที่การทดลองตอนที่3นี้เราจะใช้เทคนิคการไตเตตในการทำการทดลองตอนที่3ในที่สุดแล้วเราจะได้สารละลายบัฟเฟอร์ซึ่งเอาไปใช้ในตอนที่4ก็คือการทดสอบสมบัติสารละลายบัฟเฟอร์การทดลองตอนที่ 1.1 เราก็วัด pH ของสารละลายโดยใช้อุปกรณ์ว่าเป็น pH paper หรือกระดาษ pH pH meter และ indicator 3ตัวนะกรณี2อันแรกนี้เวลาเราวัด pH แล้วเราก็จะได้ค่าใดค่าหนึ่งออกมาแต่อินดิเคเตอร์มันจะต้องมีการรายงานซึ่งแตกต่างกันไปดังนี้อินดิเคเตอร์ทุกชนิดจะมีช่วงการเปลี่ยนสีหรือว่า pH การเปลี่ยนสีต่างๆตัวอย่างเช่นเมทิลเรดจะมีช่วง pH การเปลี่ยนสี 4.2 ถึง 6.3 จากสีแดงเป็นสีเหลืองแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสารละลาย pH ต่ำกว่า 4.2 เมื่อหยดเมทิลเรดลงไปเราก็จะเห็นเป็นสีแดงถ้าหากสารละลายนั้นมี pH มากกว่า6แล้วเราหยดเมทิลเรดลงไปเราก็จะเห็นเป็นสีเหลืองนั่นเองมีอีกกรณีหนึ่งถ้าเรามีสารตัวอย่างตัวหนึ่งหยดลงไปแล้วมันเป็นสีผสมระหว่างสีแดงกับสีเหลืองก็คือสีส้มเราอาจรายงานว่าสารละลายนั้นมี pH ช่วง 4.2 ถึง 6.3 เป็นต้นสมมุติว่าเรากำลังทดสอบไฮโดรคลอริกและทดสอบกับความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ได้ผลตามนี้ค่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์จากอินดิเคเตอร์3ตัวโดยที่ตัวแรกคือเบอร์โมไทมอลบลูพบว่ามันเป็นสีเหลืองก็แสดงว่าสารละลายนี้มี pH ต่ำกว่า6เมื่อไปทดสอบกับฟีนอลเทอรีนพบว่าเป็นสายไม่มีสีก็แสดงว่าตอนนี้ pH ของสารละลายต่ำกว่า8และเมื่อมาทดสอบกับเมทิลเรดพบว่าได้สารละลายเป็นสีแดงก็แสดงว่าสารละลายนี้มี pH ต่ำกว่า 4.2 ค่ะเวลาเราดูหรือสรุปค่า pH ที่ได้จากอินดิเคเตอร์เราก็จะสนใจในส่วนที่มันซ้อนกันอยู่
จากตรงนี้เราก็สรุปได้ว่าไฮโดรคาริกความเข้มข้น 0.1 เนี่ยมี pH ต่ำกว่า4ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากกระดาษ pH และ pH meter นั่นเองความเข้มข้นอื่นและสารอื่นๆขอให้นักศึกษาลองวิเคราะห์แบบนี้ดูว่าทำได้หรือไม่ต่อมาเป็นการดูการแตกตัวการแตกตัวของกรดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นกรดอ่อนกับเบสอ่อนและกรดแก่กับเบสแก่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูทีละขั้นเราแยกไปก่อนว่าการทดลองนี้เราจะดูการแตกตัวของเบสแก่โซเดียมไฮออกไซด์กรดแก่คือไฮโดรคลอริกแต่ละตัวก็มี2ความเข้มข้นเพื่อดูว่าความเข้มข้นมีผลต่อการแตกตัวหรือไม่เมื่อมันเป็นกรดแก่และเบสแก่ทำให้เรารู้ว่าการแตกตัวนั้นเกิดขึ้น 100% เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากไฮโดรคลอริก 0.1 โมลาร์ตอบได้ทันทีเลยว่ามีไฮโดรเนียมไอออน 0.1 โมลาร์จากไฮโดรเนียมไอออนความเข้มข้นนี้ทำให้เราหา pH ได้โดยการแทนค่าตามสมการนี้ส่วนเบสนั้นซึ่งให้ไฮดรอกไซด์ 100% เราก็หา pOH ซึ่งเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ OH ได้จากค่า pOH นี้ก็นำไปสู่ค่า pH โดยใช้ความสัมพันธ์ว่า pH บวก pOH เท่ากับ14อันนั้นหา pH ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เพราะฉะนั้นการแตกตัวของกรดแก่เบสแก่สามารถคำนวณ pH ได้ง่ายมากดังนั้นเราจึงได้ค่า pH ของสารละลายทั้ง2ตัวและทั้ง2ความเข้มข้นต่อไปเป็นการคำนวณการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนตัวนี้คืออะซิติกแอซิดเป็นกรดอ่อนตัวนี้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสอ่อนมี2ความเข้มข้นคือ 0.1 กับ1โมลาร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักศึกษาจะต้องเขียนสมการการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนให้ได้ซึ่งการแตกตัวนี้ก็จะเกิดเป็นสมดุลนะคะถ้าเราเขียนไม่ได้เดี๋ยวเราคำนวณอะไรต่อไม่ได้เมื่อมาดูแล้วก็พบว่าในระบบนี้มีสารทั้ง3ตัวเลยเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะหายากแต่เราก็มาดูว่าค่า pH บอกอะไรเรานะคะจากการวัดสารละลายด้วย pH meter สมมุติว่าที่ 0.1 โมลาร์เราได้ค่า pH เท่ากับ A จาก pH เท่ากับ A นี้มันบอกเราว่าไอ้กรดตัวนี้มันให้โปรตอนมาเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณหาโปรตอนได้ว่าเท่ากับเท่าไหร่โดยใช้สมการนี้จากสมการนี้แทนค่า pH เท่ากับ A เข้าไปจากนั้น take anti log โดยใช้เครื่องคำนวณเราก็จะได้คำตอบคราวนี้นักศึกษาจะต้องมีความชำนาญในการใช้เครื่องคำนวณของตัวเองเราให้จดมาอันหนึ่งแล้วไปลองใช้ดูถ้าเราได้ pH มาเท่ากับ3แล้วก็ไปกด anti log กันดูนะคะได้ความเข้มข้นที่ได้จะต้องเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ค่ะมาดูเมื่อกี้นี้เรามีกรดอ่อนความเข้มข้น 0.1 โมลาร์แตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนหรือโปรตอนนี้เท่ากับ B โมลาร์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์นี้ว่ากรดอ่อนตัวนี้ 0.1 โมลาร์แตกตัวให้โปรตอน B โมลาร์แล้วเขาต้องหาเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเราก็เทียบ100เราก็จะได้คำตอบว่ามันแตกตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาไปใส่ในการคำนวณตรงนี้ค่ะเป็นการคำนวณบัญญัติตัวอย่างพื้นฐานป.4 ถ้านักศึกษาอยากทำคำนวณตามในหนังสือตามนี้ก็ย่อมได้แล้วก็ต้องคิดดูเองว่า
นักศึกษาอยากจะเน้นความเข้าใจหรือความจำนะคะถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วตรงนี้จะนำมาใช้ในงานรูทีนได้ดีมากต่อไปเราก็จะพยายามหาค่าคงที่การแตกตัวและความสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่ค่า K นี้ก็คือบรรทัดนี้ว่ากรดเริ่มต้นของเรา 0.1 โมลาร์เนี่ยในที่สุดมันแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน B โมลาร์เพราะนั้นเราก็มาคำนวณค่าคงที่การแตกตัวโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสมดุลเคมีในสมดุลเคมีเราบอกว่าก่อนที่จะคำนวณอะไรก็ตาม 1. ต้องรู้สูตรสมการเคมีก่อน 2. ต้องรู้สูตรของค่าคงที่การแตกตัว 3. มี3บรรทัดนี้อยู่นะคะต่อไปเราก็มาดูว่าโจทย์เขากำหนดอะไรบ้างสิ่งที่เขาบอกมาคือเมื่อเริ่มต้นมีกรดอะซิติก 0.1 โมลาร์และที่สมดุลมีการแตกตัวให้ไฮโดรเจนออกมาเท่ากับ B โมลาร์จากสมการที่ดูแล้วจะทำให้เรารู้ว่าเราก็จะได้อะซิเตตไอออนเท่ากับ B โมลาร์เช่นเดียวกันเมื่อที่สมดุลเกิดขึ้นมาตรงนี้จากเริ่มต้นที่0แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ B โมลาร์การเปลี่ยนแปลงนี้ใครเปลี่ยนแปลงก็คือกรดอะซิเตตแตกตัวออกไป B โมลาร์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลนี้ทำให้เรารู้ว่าที่สมดุลก็จะเหลือกรดอะซิติกเท่ากับ 0.1 ลบ B โมลาร์ที่สมดุลนี้เราทราบค่าทุกค่าแล้วเราก็มาแทนใน KA เราก็จะได้คำตอบว่า KA มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือค่าเท่ากับ B ก็เอามาใส่ตรงนี้จากนั้นเรานักศึกษาก็ควรจะหาในส่วนของเบสด้วยนะคะอย่าลืมมาถึงตอนนี้เรารู้แล้วเราวัด pH โดยใช้ pH meter ของสารกรดอ่อนและเบสอ่อนทั้ง2ตัวนี้แล้วเราก็คำนวณค่าการแตกตัวได้ละทั้ง2ความเข้มข้นในกรณีที่เป็นกรดเราก็หา KA ได้ในเบสเราก็หา KB ได้จากข้อมูลตรงนี้ให้นักศึกษาวิจารณ์ว่าความเข้มข้นมีผลต่อการแตกตัวหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่2ให้เปรียบเทียบค่า K ที่คำนวณได้ทั้ง2ความเข้มข้นนี้และปกติแล้วค่า KA นี้เป็นค่าคงที่คือตามทฤษฎีหรือค่าจริงมีค่าเท่ากับ 1.8 คูณ 10 ยังลบ 5เพราะฉะนั้นค่าที่นักศึกษาคำนวณได้เท่ากับเท่านี้หรือไม่เพราะเหตุใดทดลองตอนที่2เป็นการวัด pH ของสารละลายเกลือซึ่งเป็นการวัดที่ง่ายมากเพียงแค่หยดสารละลายเกลือแล้วก็ใช้กระดาษ pH ทดสอบได้อะไรมาก็แล้วแต่ต่อไปเราจะกล่าวถึงเรื่องการคำนวณถามว่าเกลือนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตามที่เคยท่องกันมาก็คือกรดธรรมยากระเบศได้เกลือกับน้ำตอนนี้ต้องรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่าเราเรียนเรื่องกรดกรดก็มี2แบบเบสก็มี2แบบเกลือที่ได้เราต้องใช้คณิตศาสตร์ในการจับคู่ว่าได้กี่คู่ในที่สุดแล้วเราก็พบว่ามีเกลืออยู่4ประเภทไม่ว่าจะเป็นเกลือประเภทไหนนักศึกษาต้องจับประเด็นให้ได้ว่าถ้าเขาให้สูตรเกลือมาต้องรู้ว่าเกลือมาจากกรดชนิดใดกับเบสชนิดใดเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเกลือที่เกิดจากกรดอ่อนหรือเบสอ่อนแล้วในการละลายจะประกอบด้วย2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนการละลายก่อนจากนั้นจะผ่านขั้นตอนเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในการละลายนี้ก็คือเราเอาเกลือมาใช่ไหมเกลือตัวนี้ก็คือโซเดียมอะซิเตตการละลายของมันก็คือการแตกตัวออกเป็นอะซิเตตไอออนก็คือแล้วก็โซเดียมไอออนตัวที่จะทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสก็คือตัวเกลือของกรดอ่อนอันนี้
แล้วก็เข้าสู่สภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสค่า K ก็คือเป็น KH เขาบอกมาว่า KH เท่ากับ KW หารด้วย KA ซึ่งค่า K เป็นค่าคงที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราหาค่าได้นะคะแต่จากค่า KH ตัวเนี้ยค่ะถ้าเราต้องการหาค่าต่างๆเราก็บอกว่าที่สมดุลเป็นแบบนี้แล้วก็หาค่า KH ออกมาตามสมการปฏิกิริยานะแล้วก็ได้ค่า x ออกมา x ตัวนี้ก็คือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเพราะฉะนั้นจากสมการนี้เราก็เป็นการแก้สมการกำลังสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จำเป็นต้องจำไหมไม่มีความจำเป็นนะคะทำได้เมื่อได้ OH ออกมาเราก็เปลี่ยนเป็น POH จาก POH เราก็เปลี่ยนเป็น PH เราก็จะได้ PH ของสารละลายเกลือนั้นๆคราวนี้คำถามต่อไปก็คือสมการนี้ค่ะเราต้องจำไหมก็เขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นเราก็จะแสดงโดยใช้คณิตศาสตร์ให้ดูปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเพราะว่าเอาเกลือมาทำปฏิกิริยากับน้ำโอเคไหมคะ KH ก็ได้เป็นตามนี้สมการต่อมาก็จะเป็นค่าการแตกตัวของกรดอ่อนสังเกตไหมคะมันคล้ายกันแต่นักศึกษาต้องจับจุดให้ได้ว่าอันไหนคือไฮโดรลิซิสอันไหนคือปฏิกิริยาการแตกตัวอย่างไรก็ตามทุกตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นมีค่า K มีอีกสมการหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการแตกตัวของน้ำแล้วทำไมต้องมีการแตกตัวของน้ำอย่าลืมว่าในตอนต้นเราได้บอกว่าน้ำมีความสามารถเป็นกรดก็ได้เป็นเบสก็ได้เพราะฉะนั้นโมเลกุลที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นกรดอีกโมเลกุลหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเบสเราก็จะได้ค่า KW เท่ากับผลคูณของไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ14คราวนี้3สมการนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงเรามาดูเริ่มจากค่า KH ค่ะแล้วเราเอามาคูณด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหารด้วยไฮโดรเนียมไอออนในที่สุดทางคณิตศาสตร์เขาบอกว่ามันก็ยังได้ค่าเท่าเดิมแต่เรามาจัดระเบียบใหม่ก็คือค่านี้มันก็คือค่า KW ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนกลับของ KA ด้วยเหตุนี้ KH จึงเป็นไปตามสมการนี้โดยไม่ต้องจำเราเขียน3สมการนี้มันจะได้สมการนี้โดยปริยายเขียนดูสัก 2-3 ครั้งนักศึกษาก็จะจับจุดได้แล้วในทำนองเดียวกันถ้าหากว่าเป็นเบสนะเป็นเบสอ่อน KH ก็จะเหมือนกันได้เท่ากับ KW หารด้วย K ตอนนี้เราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็กลับมาวิจารณ์ว่าผลการทดลองมันเป็นยังไงเขาสรุปไว้ให้ด้วยว่าเป็นกรดเบสประเภทไหนประเภทไหนที่สำคัญคือเกลือของกรดแก่กับเบสแก่มันจะได้ pH เท่ากับ7ก็หมายความว่าไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสนั่นเองการทดลองตอนที่3เป็นการหาค่า KA ของกรดอ่อนซึ่งเป็นกรดตัวอย่างให้กับเราโดยนำกรดอ่อนมาจากนั้นทำให้เป็น2ส่วนเท่าๆกันอย่าลืมว่าเราเอากรดอ่อนมานะคะ HA อันนี้เป็นขวด A แบ่งออกเป็น2ส่วนได้เป็น B กับ C ทั้ง2อันนี้เป็น HA หมดเลยมีคำถามเกิดขึ้นก็คือขวด B และขวด C มีเนื้อ HA เท่ากับขวด A ไหมตอบว่าไม่เท่าเพราะว่าเราแบ่งครึ่งมาข้อที่2ขวด B กับขวด C มีความเข้มข้นเท่ากับขวด A ไหมคำตอบคือเท่าค่ะเพราะว่า
มันมีเนื้อกับปริมาตรเนื้อความเข้มข้นนี่คือเนื้อสายส่วนปริมาตรเนื้อก็แบ่งมาครึ่งหนึ่งปริมาตรก็แบ่งมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเข้มข้นก็เลยเท่าเดิมคำถามต่อมาคือขวด B และขวด C มีเนื้อ HA เท่ากันหรือไม่เท่าสิเพราะเราแบ่งมาเท่าๆกันไม่ยากเลยถ้าวิเคราะห์ดีๆต่อมาขวด B และขวด C มีความเข้มข้นเท่ากันไหมอ๋อแง่ๆเท่ากันใช่ไหมเพราะเนื้อก็เท่ากันปริมาตรก็เท่ากันในที่สุดก็ต้องเท่ากันจากนั้นเราก็เอาขวด B ค่ะมาทำต่อมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยเทคนิคการไตเตรนั่นหมายความว่าเราสามารถหาได้ว่ามี A ลบอยู่กี่โมลถูกไหมคะมี A ลบอยู่กี่โมลแล้ว A ลบนี่มันสัมพันธ์กับ HA หรือเปล่าด้วยเหตุนี้เขาก็เลยต้องให้บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์อ่ะถามต่ออีกนิดนึงขวด B ขวด B ตอนนี้เป็น B อยู่นี้แล้วเนาะมีเนื้อ A ลบเท่ากับเนื้อของ HA ไหมก็คือจำนวนโมลน่ะเท่ากันไหมเท่านะคะเพราะว่าปฏิกิริยาเนี่ยคือ HA ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ได้เป็น A ลบกับน้ำใช่ไหมจำนวนโมลนี้กับตรงนี้ก็เท่ากันโอเคไหมคะเคลียร์คราวนี้ทำต่อเอา A ลบกับ A มาผสมกันเราก็จะได้กรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เคยท่องมาแล้วกรดอ่อนบวกเกลือของกรดอ่อนก็คือสารละลายบัฟเฟอร์แล้วก็เอาสารละลายเนี้ยค่ะไปวัด pH แล้วในคู่มือก็บอกว่าเมื่อวัด pH ได้จาก pH นั้นเปลี่ยนเป็นความเข้มข้นความเข้มข้นนั้นมันก็คือค่า Ka เลยคราวนี้งงกันใหญ่เลยได้มาได้ยังไงเราก็กลับเข้าไปสู่พระเอกของเราก็คือค่าคงที่การแตกตัวของกรดอีกนั่นแหละได้ค่าตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าความเข้มข้นของ A ลบก็คือเกลือกับความเข้มข้นของ HA เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วเราก็ยังได้ค่า A เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนถูกไหมคะจากตรงนี้เราจะหามันได้ต่อเมื่อเราวัด pH เพราะเครื่องมือเราวัด pHเครื่องมือเราไม่ได้วัดความเข้มข้นเราก็หาเทคนิคนี้แล้วก็นำมาสู่นี้จากอันนี้ก็จะได้ค่า Ka โดยปริยัติคราวนี้สารละลายอันนี้ตอนนี้รู้แล้วเกลือของกรดอ่อนกับกรดอ่อนมันคือสารละลายบัฟเฟอร์แล้วก็เอาไปทดลองในตอนที่4ก่อนจะเข้าสู่การคำนวณให้เข้าใจก่อนคำว่าสารละลายบัฟเฟอร์สารละลายบัฟเฟอร์นี้ในร่างกายมีเยอะแยะเลยนะคะในกระเพาะซึ่งมีความเป็นกรดเพราะนั้นมันก็จะมีสารละลายบัฟเฟอร์กรดอยู่ส่วนในเลือดจะมีสารละลายบัฟเฟอร์เบสหรือบัฟเฟอร์กลางสารละลายนั้นจะเป็นบัฟเฟอร์กรดหรือบัฟเฟอร์กลางหรือบัฟเฟอร์เบสก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่นำไปผสมเป็นอะไรถ้าเป็นบัฟเฟอร์กรดก็ต้องกรดอ่อนรวมตัวกับเกลือของกรดอ่อนเช่นอะซิเตตคือกรดอ่อนเกลืออะซิเตตเช่นเกลือโซเดียมอะซิเตตเป็นต้นผสมกันเมื่อไหร่กลายเป็นบัฟเฟอร์ส่วนบัฟเฟอร์เบสก็เป็นเบสอ่อนรวมตัวกับเกลือของเบสอ่อนเป็นแอมโมเนียกับแอมโมเนียมไอออนอย่างเช่นแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นต้นสารละลายบัฟเฟอร์มีสมบัติพิเศษอันหนึ่งก็คือเมื่อเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อยจะทำให้ pH ของสารละลายนั้นเปลี่ยนแปลงน้อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนและเปลี่ยนเพราะอะไรไม่เปลี่ยนเพราะอะไรในการทดลองของเราก็จะมีสารละลายบัฟเฟอร์เริ่มต้นนะคะ
แล้วบิ๊กเกอร์นี้เราก็จะเติมกรดลงไปบิ๊กเกอร์นี้เราก็จะเติมเบสลงไปแล้วเราก็เอาไปวัด pH เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลมา3ค่ามันควรจะได้ค่าใกล้เคียงกันส่วนอีกบิ๊กเกอร์อีก3บิ๊กเกอร์ใส่น้ำกันแล้วก็หยดกรดเข้าไปหยดเบสเข้าไปเราก็จะได้ pH ของสารละลายตามค่านี้นะคะเราก็มาวิจารณ์ว่า2อันนี้ต่างกันไหมเห็นไหมสองอันนี้ต่างกันไหมและอันนี้กับอันนี้ต่างกันไหมนะคะในที่สุดเราก็จะได้คำตอบของมันว่า pH ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงน้อยมากไม่เคยแตกต่างเท่าไหร่ลองดูนะคะแล้วทำไมมันถึงไม่แตกต่างเราก็กลับมาสู่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็เริ่มต้นจากการแตกตัวของกรดอีกแล้วการแตกตัวของกรดนี้มันก็มีค่า Ka อยู่ตรงนี้สำคัญแล้วนะคะเราจะให้คุณเห็นคณิตศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้จากค่าตรงนี้ค่ะคณิตศาสตร์บอกเราว่าเราสามารถย้ายข้างตัวแปรไปข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนสมการข้างบนกลายเป็นสมการนี้ได้นะคะโดยเอานี้คูณเข้าไปอันนี้ก็หารลงมาถูกไหมเมื่อได้ตรงนี้แล้วสมการคณิตศาสตร์บอกเราอีกว่าถ้าเราเทคล็อกเข้าไปล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกคณิตศาสตร์บอกเราต่อไปเมื่อเราเอาลบคูณทั้งสมการก็ไม่มีปัญหานะและในที่สุดเราก็ได้สมการที่น่าสนใจมากๆก็คือ pH เท่ากับ pKa ลบล็อกสัดส่วนของความเข้มข้นของกรดกับเกลือของกรดค่าตรงนี้เป็นค่าคงที่เสมอนั่นหมายความว่า pH จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนตรงนี้นะคะดังนั้นถ้าเราเติมกรดลงไปหน่อยหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นข้างบนมาดูสมการนี้ก็ได้ถ้าเราเติมกรดเข้าไปค่ะมันจะชิปไปทางไหนก็ไปทางซ้ายทำให้ความเข้มข้นของกรดมากกว่าตัวนี้นิดหน่อยถูกไหมคะเมื่อนิดหน่อยเทคล็อกเข้าไปมันก็น้อยมากเพราะฉะนั้น pH ก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามถ้าเราเติมเบสเข้าไปมันก็จะต้องเข้าไปทำปฏิกิริยากับกรดอะซิติกได้เป็นเกลือตัวนี้ออกมานิดนึงเพราะฉะนั้นสัดส่วนในนี้ก็ต่างกันเล็กน้อยทำให้ค่า pH อย่างค่อนข้างคงที่ค่ะง่ายการทดลองก็เสร็จสิ้นการคำนวณก็เสร็จสิ้นสรุปได้ว่าในการทดลองนี้เรามีพระเอกก็คือการคำนวณค่า pH เท่ากับลบล็อก H แล้วก็มีพระเอกคนที่2ก็คือสมการการแตกตัวของกรดและเบสตัวนี้นะคะสมการนี้สำคัญมากและเบสเป็นตัวรองเมื่อได้สมการนี้ทั้งหมดมันเป็นค่าเป็นสมดุลเคมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีค่า Ka Kb ส่วนไฮโดรไลซิสก็คือเกลือทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็มีการแตกตัวของน้ำในที่สุดเราก็จะได้สมการที่น่าสนใจถ้านักศึกษามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ทุกเมื่อยกเว้นช่วงการนอนสวัสดีค่ะ